อวกาศเป็นสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดที่มนุษย์รู้จักมันไม่มีอากาศไม่มีแรงดันไม่มีน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตให้เห็นไม่มีสิ่งใดปกป้องจากรังสีคอสมิกที่แผ่กระจายไปทั่วจักรวาลหากมนุษย์ต้องออกไปในอวกาศโดยไม่มีชุดอวกาศเราจะเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วินาทีเลือดของเราจะเริ่มเดือดจากความดันที่ลดลงฉับพลันออกซิเจนในร่างกายจะหมดลงจนหมดสติสมองจะขาดออกซิเจนและอวัยวะภายในจะเสียหายจากการขยายตัวของก๊าซภายในร่างกายแต่แม้อวกาศจะโหดร้ายเพียงใดก็ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อพวกมันไม่เพียงแต่ทนทานต่ออุณหภูมิที่เย็นจัดหรือร้อนจัดได้แต่ยังสามารถอยู่รอดในสภาวะไร้อากาศไร้แรงโน้มถ่วงและทนต่อรังสีในระดับที่สูงกว่าที่มนุษย์จะรับได้หลายพันเท่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดในอวกาศได้บางทีที่ไหนสักแห่งในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้สิ่งมีชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกและสามารถอยู่รอดในอวกาศได้คือทาร์ดิเกรดหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อมีน้ำทาร์ดิเกรดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วมีความยาวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรแต่มีความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เรารู้จักพวกมันสามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า-272 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับ0องศาสมบูรณ์และสามารถทนต่อความร้อนที่สูงกว่า150 องศาเซลเซียสพวกมันสามารถทนต่อแรงกดดันที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลหลายพันเท่าและยังสามารถอยู่รอดได้แม้ในสภาวะไร้น้ำเป็นเวลาหลายสิบปีแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือทาร์ดิเกรดสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของอวกาศได้จริงในปี2007นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งทาร์ดิเกรดขึ้นไปในอวกาศโดยไม่มีการป้องกันใดๆและปล่อยให้พวกมันเผชิญกับสุญญากาศรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกโดยตรงและพบว่าพวกมันก็อยู่รอดได้และเมื่อนำกลับมายังโลกพวกมันก็สามารถกลับมามีชีวิตปกติได้ความลับของพวกมันอยู่ที่ความสามารถในการเข้าสู่ภาวะทันสเตทซึ่งเป็นกระบวนการที่พวกมันสามารถลดอัตราการเผาผลาญลงจนเกือบเป็นศูนย์แต่ทาร์ดิเกรดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่สามารถอยู่รอดในอวกาศได้แบคทีเรียบางชนิดก็สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายของอวกาศได้เช่นกันหนึ่งในแบคทีเรียที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเดโนคอคัสเรดิโอดูรานซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นแบคทีเรียที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแบคทีเรียชนิดนี้สามารถทนต่อรังสีที่มีความเข้มข้นสูงกว่าที่สามารถฆ่ามนุษย์ได้ถึง 1,500 เท่าและยังสามารถซ่อมแซม DNA ของตัวเองที่เสียหายจากรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดลองที่สถานีอวกาศนานาชาติพบว่าแบคทีเรียบางชนิดสามารถมีชีวิตรอดอยู่บนพื้นผิวของสถานีอวกาศได้เป็นเวลาหลายปีนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าอาจมีแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถเดินทางข้ามอวกาศได้โดยการติดไปกับดาวหางอุกกาบาตหรือฝุ่นอวกาศและอาจเป็นไปได้ว่าชีวิตอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนโลกของเราเท่านั้นแต่สามารถแพร่กระจายไปทั่วจักรวาลได้สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทนต่ออวกาศได้คือเชื้อราและสปอร์ของเชื้อราสปอร์ของเชื้อรามีเปลือกที่ช่วยป้องกันรังสีและความแห้งแล้งการทดลองที่สถานีอวกาศนานาชาติพบว่าเชื้อราบางชนิดไม่เพียงแต่สามารถอยู่รอดได้เท่านั้นแต่ยังสามารถแพร่พันธุ์และเติบโตในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้อีกด้วยข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อโครงการสำรวจอวกาศระยะยาวเพราะหากเชื้อราสามารถเติบโตในอวกาศได้ก็หมายความว่าพวกมันอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างระบบนิเวศที่พึ่งพาตัวเองได้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบเชื้อราแอดเปอร์จินลัดและเพนิซิลเลียมที่สามารถเติบโตบนผนังภายในของสถานีอวกาศนานาชาติเชื้อราเหล่านี้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีรังสีสูงและมีออกซิเจนน้อยได้ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักบินอวกาศแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจว่าเชื้อราอาจสามารถช่วยให้มนุษย์สามารถอยู่รอดในอวกาศได้ในอนาคตเช่นการใช้เชื้อราเพื่อผลิตออกซิเจนหรือช่วยกำจัดของเสียในระบบปิดสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่สามารถอยู่รอดในอวกาศได้ก็คือไลเคนไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลายคนอาจไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วพวกมันเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสาหร่ายและเชื้อราโดยสาหร่ายจะสังเคราะห์แสงและผลิตอาหารในขณะที่เชื้อราจะช่วยกักเก็บน้ําและปกป้องจากสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงเราสามารถพบไลเคนได้บนเปลือกไม้ก้อนหินกําแพงเก่าหรือแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดบนโลกเช่นทะเลทรายภูเขาน้ําแข็งและภูเขาสูงที่มีอุณหภูมิต่ำและอากาศแห้งผลการทดลองพบว่าไลเคนสามารถอยู่รอดในอวกาศได้นานถึง18เดือนและเมื่อนำกลับมายังโลกพวกมันยังสามารถกลับมาเติบโตต่อได้อย่างปกติสิ่งที่น่าสนใจคือไลเคนบางชนิดสามารถทนทานต่อรังสีอวกาศและสุญญากาศได้นักวิทยาศาสตร์จากองค์การอวกาศยุโรป
หรือ ESA ได้ทำการทดลองนำไลเคนบางชนิดเช่นไรโซคาร์บอนจีโอกราฟิกคุ้มและซานโทเรียเอเลกานไปไว้บนพื้นผิวของสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป็นเวลาหลายเดือนผลการทดลองพบว่าไลเคนเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้และยังสามารถกลับมาเติบโตได้เมื่อกลับมายังโลกความสามารถของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความน่าทึ่งในเชิงชีววิทยาเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอนาคตของการสำรวจอวกาศนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาแบคทีเรียเชื้อราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ทนทานต่อสภาวะรุนแรงเพื่อดูว่าพวกมันสามารถนำไปใช้ช่วยมนุษย์ในการตั้งรกรากบนดาวดวงอื่นได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นเชื้อราอาจถูกนำมาใช้เพื่อผลิตออกซิเจนและอาหารบนสถานีอวกาศหรือแม้แต่ช่วยสร้างวัสดุก่อสร้างที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้โดยใช้พลังงานจากรังสีคอสมิกหากเราสามารถเข้าใจกลไกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่รอดได้เราอาจสามารถพัฒนาวิธีการปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีอวกาศหรือสร้างชุดอวกาศที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ในอนาคตการค้นพบเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาหากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถอยู่รอดในอวกาศได้โดยไม่ต้องใช้ชุดอวกาศนั่นหมายความว่าอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่อื่นในจักรวาลก็อาจมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเคยคิดว่าไม่เอื้ออำนวยดาวที่มีแต่น้ำแข็งดาวที่มีแต่ความร้อนและลาวาดาวที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์จนรังสีเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอวกาศอาจไม่ใช่สถานที่ที่ไร้ชีวิตอย่างที่เราเคยคิดและบางทีเราอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในจักรวาลนี้หรือบางทีในอนาคตอันใกล้มนุษย์อาจค้นพบสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงอยู่ในอวกาศได้โดยกำเนิดและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาของที่มาของสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่เคยเข้าใจมาก่อนก่อนจบขอทิ้งคำถามให้ผู้ฟังคิดกันเล่นๆว่าถ้าคุณต้องเลือกสิ่งมีชีวิต1ชนิดเพื่อเดินทางไปอวกาศด้วยคุณจะเลือกตัวไหนแล้วเพราะอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจและคลายเหงาให้พวกเราที่นั่งหาข้อมูลทำคลิปกันอยู่อย่างเอาจริงเอาจังคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาอวกาศที่น่าตื่นเต้นในอนาคต